สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Down to Earth Thailand Channel อีกครั้งหนึ่งนะคะ EP นี้เป็น EP ที่3เกี่ยวกับคอมบูชาซีรีส์นะคะพิมจะมาพูดถึงว่าพอเราเริ่มหมักไปได้สัก 2-3 วันหรือ4วันแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นฝ้าขึ้นนะคะบนผิวน้ำบางทีก็อาจจะเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลายคนสงสัยเฮ้ยมันมีฟองฟอดๆๆเลยบูดเปล่าเนี่ยเสียหรือเปล่าเนี่ยเป็นราหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะไอการที่เกิดฟองเนี่ยมันคืออะไรที่เกิดฝ้าขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเสียหรือเปล่ามาฟังกันค่ะทุกคนจำได้ใช่ไหมคะตอนที่เราทำชาเนี่ยเราจะใส่ตัวที่เรียกว่าสโกบี้ลงไปใช่ไหมคะสโกบี้อ่ะมันมาจากคำว่าอะไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะสโกบี้มาจากคำว่า S มาจากคำว่า symbiotic C มาจากคำว่า colony หรือ culture B มาจากคำว่า bacteria Y มาจาก yeast แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือ symbiotic คือเป็นการรวมตัวกัน colony หรือ culture colony คือเป็นอาณาจักร culture คือเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียที่ดียีสต์คือยีสต์ที่ดีต่อร่างกายเราเพราะฉะนั้นสโกบี้มันคือซิมไบโอติกโคโลนีออฟแบคทีเรียแอนด์ยีสต์คือเป็นอาณาจักรของแบคทีเรียและยีสต์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์คราวนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียกับยีสต์ที่มีประโยชน์ที่มันรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรในคอมบูชาของเราไปดูกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจความหมายของคำว่าสโกบี้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรสโกบี้คือการรวมตัวกันของแบคทีเรียและยีสต์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทีนี้มาเข้าใจต่อแบคทีเรียและยีสต์คืออะไรคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะสิ่งมีชีวิตต้องการอะไรเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้1อาหาร2อากาศ3และน้ำนะคะถูกไหมคราวนี้ตอนที่เราเริ่มต้มชาจำได้ไหมคะเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรากินน้ำชาหวานๆ นะเปล่าเราเอาน้ำตาลนั้นน่ะให้ไอ้เจ้าตัวสโกบี้เนี่ยซึ่งมันมีทั้งแบคทีเรียและยีสต์ที่ดีอ่ะให้มันกินแล้วก็พอกินแล้วปุ๊บมันก็จะขยายพันธุ์ก็คือพวกนี้สัตว์พวกนี้จะเจริญเติบโตได้ไวแล้วขยายพันธุ์ไวขยายจำนวนประชากรได้ไวนะคะพอเขากินแล้วเนี่ยมันก็จะมีกำลังใช่ป่ะมันก็ไปขยายพันธุ์ต่อนั่นหมายความว่าวันแรกที่เราใส่ไปน้ำตั้งต้น250 มล. ตอนน้ำ2ลิตรใช่ไหมมันก็เท่ากับมีปริมาณแบคทีเรียและยีสต์อยู่แค่นั้นแล้วแต่น้ำชาหวานที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันน้ำตาลทั้งนั้นเลยมันก็จะกินไปจนทั่วโหลแล้วเลยทำให้เกิดมีเข้าใจง่ายๆว่าเป็นกองทัพทหารนะคะพอเวลาเราได้อาหารปุ๊บมันก็จะขยายกองทัพไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอเวลาไปที่มีอาหารเขาก็จะสามารถที่จะขยายจำนวนประชากรได้ขึ้นนั่นเองนะคะทำให้1ถึง2 3วันแรกเนี่ยจำนวนประชากรแบคทีเรียและยีสต์มันก็จะเพิ่มขึ้นมากและระหว่างที่มันเพิ่มขึ้นมันกินน้ำตาลเนี่ยยีสต์นี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดฟองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดฟองไม่ต้องตกใจตอนที่มันเป็นฟองเนี่ยมันคือทำให้มีน้ำตาลกลายเป็นแอลกอฮอล์นะคะยีสต์กินน้ำตาลน้ำตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์มันเลยเกิดฟองไม่ต้องตกใจพอมันเกิดฟองได้สัก4วันอย่างเงี้ยค่ะฟองก็จะค่อยๆ ยุบลงแล้วก็จะค่อยๆกลายเป็นแผ่นนะคะกลายเป็นแผ่นที่เป็นสโกบี้แผ่นใหม่ขึ้นอาจจะขึ้นช้าขึ้นเร็วมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ต้องไปซีเรียสแต่ให้เข้าใจกระบวนการของมันว่ากระบวนการที่1สโกบี้กินน้ำตาลแล้วเกิดเป็นฟองเพราะฉะนั้นยีสต์มันกำลังเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะอธิบายว่ากระบวนการหมักที่สมบูรณ์น่ะทำไมถึงจะต้องอย่างน้อย7วันนะคะค่อยๆมาเข้าใจทีละนิดนะคะจะได้สนุกไปพร้อมๆกันนะคะทำคอมบูชาไม่ยากเลยง่ายแต่ขอให้เข้าใจว่าเรากำลังทำงานกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแบคทีเรียและยีสต์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไอซิมไบโอติกเนี่ยคือการรวมตัวกันของทั้งยีสต์และแบคทีเรียมันทำให้ตรงนี้แหละมันกลายเป็นสิ่งที่จะมีโปรไบโอติกที่ดีกับร่างกายเราค่อยๆเข้าใจไปทีละอย่างนะคะจะได้ไม่งงไม่สับสนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะทวนนะคะซิมไบโอติกโคโลนี
of bacteria and yeast การรวมตัวกันของแบคทีเรียและยีสต์พอมากินน้ำตาลไปแล้วเกิดฟองแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นแล้วก็ที่มันจะมีฝ้าขึ้นข้างบนเนี่ยค่ะจะบอกให้เลยว่าพอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคือเป็นแหล่งสมบัติคือแหล่งขุมทรัพย์อาหารใช่ไหมคะเขาก็จะทำฝ้าขึ้นมาข้างบนเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีจากบนอากาศตกลงมาข้างในมันก็เหมือนกับการทำรั้วชายแดนของประเทศนั่นเองนะคะไม่ให้ข้าศึกเข้ามาได้นี่ค่ะคือเป็นกำแพงเมืองนั่นเองไอตัวสโกบี้ที่มันแผ่นขึ้นมาข้างบนใหม่เนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกข้างบนเชื้อโรคข้างบนตกลงมาในน้ำเพราะว่าเขาปกป้องประชากรของเขาและแหล่งอาหารของเขานั่นเองนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย